สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Farming Simulator 19นะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องนะป๊อป 3D นะครับวันนี้นะครับเราจะไปขุดดินกันนะครับด้วยเจ้าตัวสมิโตโมนะครับรุ่นนี้นะครับS S 460นะครับ SD นะครับแล้วก็กับเทเลอร์คันนี้นะครับอีโน่500วิกเตอร์นะครับแต่งทรงยุ่นนะครับคันนี้มาแนวของเทเลอร์บรรทุกแมคโครนะครับผมก็จะไม่มีบันไดนะครับเพราะว่าน้ำหนักแมคโครค่อนข้างเยอะนะครับผมบันไดจะรับไม่ไหวนะครับไม่เหมือนรถเกี่ยวนะครับก็อาศัยการยกล้อนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันขึ้นรถเทนเลอร์ให้ดูแบบมืออาชีพเลยนะครับผมโอเคโอเคโมเยอะเกินไปเปล่าโอเคโอเคนะครับผมก็ปกติไม่ค่อยได้เล่นนะครับแมคโครนะครับผมก็ลองดูครับการขึ้นเทเลอร์นะครับก็จะเป็นการยกล้อตัวนี้ค้างไว้นะครับผมให้เทเลอร์ถอยมาครับถ้าขับไม่มืออาชีพนะครับผมการกดแบบนี้นะครับทำให้รถเอียงและก็อาจจะล้มได้นะครับผมคำองศาต้องได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคโอเคถอยถอยเอายังเอายังโอเคครับถอยมาตรงๆนะฮะขออนุญาตดูด้านหน้านะครับโอเคนะครับค่อยยกเพียนขึ้นนะครับรถก็เริ่มจะยกแล้วครับผมสวยงามครับจากนั้นนะครับผมก็ยกหลังช่วยนะครับให้มันขึ้นพ้นบันไดนิดนึงครับคอยยกหลังช่วยนะครับใครทราบวิธีปรับเพียนให้มันสโลว์สโลว์กว่านี้ก็ทักมาหน่อยนะครับนี่ผมกดแล้วมันรู้สึกมันไปเร็วมากครับโอเคครับนิ่มๆครับผมโอเคโอเคนะครับก็ทำการงอเชียนครับดูนิ้วดูไอ้ดูคนขับในรถครับ
ดึก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 ครับขับไม่ค่อยเป็นนะครับโอเคครับสวยงามครับผมดับเครื่องเลยนะครับเราจะทำการย้ายรถไปที่ตรงนี้นะครับผมก็จะเลี้ยวขวานะครับตรงไปเรื่อยครับโอเคครับแน่บีบแต่ยังไม่หยุดนะครับเดี๋ยวจัดให้ซะเลยต้องเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวานะครับลงเนินครับค่อยๆแตะเบรกครับตรงร่มไม้นะครับ
การลงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันค้ำยากครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปที่หน้างานกันเลยนะครับเรามาดูว่ามันให้กดอะไรบ้างครับไม่ได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าต้องไปศึกษาก่อนครับว่าขุดยังไงครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม